ทำไมไม่มีในเนี้ยยังไม่เห็นเลยที่รักมันไม่มีในนี้ไม่จริงหรอกอันนี้อยากซื้อมาจากไหนมินิโซคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอามอลลี่สเปซที่เราซื้อมาเนี่ยขึ้นชั้นกันเราซื้อมาทั้งหมดกี่กล่องนะที่รัก2คอลเลกชันจะมีพาเน็ตซอฟต์ดิงค์เดี๋ยวเราไปดูกันคุณผู้ชมเนี่ยบ้านเนี่ยเรายังไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆนะมันยังไม่เสร็จยังขาดอีกเยอะเนาะนี่อยู่บนรถเลยคุณผู้ชมรถที่รักอะ2กล่องใหญ่ๆซอฟดิงเนี่ยเราได้มาเป็นมือ2เนาะซอฟดิงเนี่ยเราจะซื้อมาแบบครบเลยมันจะมีทั้งหมด6ตัวบวกอีกตัวนึงเป็นซีเคทซอฟดิงเนี่ยซีเคทจะเป็นสีเรนโบว์ส่วนอีกกล่องจะเป็นพาเน็ตพาเน็ตนี่เพิ่งออกเลยพาเน็ตนี่ต้องลุ้นนะคุณผู้ชมเป็นมือ1เลยว่าเผื่อเราจะได้ซีเคทนะครับเดี๋ยวเอาซอฟดิงไปก่อนหนักนะฮึบๆๆๆฟึบ เดี๋ยวยกอีกกล่องมาเลยเราจะเปิดอะไรก่อนดีซอฟดิงหรือว่าพาเน็ตเลยโอเคพาเน็ตนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะที่เป็นซีเคท2ป่ะมียูเรนัสกับเอิร์ธเอิร์ธเนี่ยแพงมากยูเรนัสนี่ไม่ค่อยแพงถ้าเราได้เอิร์ธมาที่รักร่ำรวยไหมจริงหรอเขานึกว่าร่ำรวยเลยนะซอฟดิงนี่ไม่ต้องลุ้นเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมหาคัตเตอร์ก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋ออยู่นี่จะละจะละจะคัตเตอร์ละนี่เรามีตัวนี้ด้วยนะอันนี้คือพี่เจนกดได้เท็ด2ไอ้หมีเท็ดนั่นแหละคุณผู้ชมไอ้เท็ดนี่แพงไหมที่รักที่รักกดมาจากเว็บได้เท่าไหร่ 7,000 กว่าบาทแต่ว่ารีเซลตอนเนี้ยไอ้ตัวเท็ด2นั้นรีเซลตัวเป็นหมื่น 12,000 13,000 มั้งผมเห็นเขาขายกันนี่อันนี้คือตัว 1,000% ใหญ่ไหมใหญ่ค่ะเออใหญ่เนอะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ที่รัก 30,000 อันนี้พี่เจนได้ราคาป้ายมาแต่จริงๆในกลุ่มก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณ 2-3,000 มั้ยแล้วแต่ลายแล้วแต่ตัวด้วยนะครับบางตัวแบบสีสวยดูลิมิเต็ดอะไรเงี้ยก็จะแพงขึ้นฟึบเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวไหนก่อนก็ได้เหมือนกันแหละ อันนี้เป็นการ์ดทุกตัวจะมีเนาะอันนี้ทุกตัวจะมีหมดอ๋อตัวนี้เป็นตัวสีดำครับนี่การ์ดเขาจะเป็นแบบนี้วันพีชก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ขายนะวันพีชยังอยู่เต็มตู้นะคุณผู้ชมนี่ขนาด 400% นะครับผมขนาด 100% จะตัวเท่านี้ส่วนอันนู้นคือ 1,000% มันจะมีทั้งหมด3ขนาดดูดิค่ะลองอ่านชื่อด้วยดิอ่านตรงไหนในการ์ดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี้แต่ว่าคนที่เก็บตัวมอลลี่สเปซเนี่ยทุกคนน่าจะรู้เหมือนกันหมดนะครับว่าถ้าเราใส่ปืนเข้าไปเนี่ยมันจะมีตำหนิเนื้อที่รักเนอะจะมีตรงปืนจะมีตรงมือน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดหน่อยก็อย่าไปซีเรียสนี่อย่างงี้ป่ะหรือว่าต้องถือมืออย่างงี้แล้วแต่เราอย่างงี้เปิดหัวหน่อยนี่ประมาณนี้โอเคซอฟดิงสมมติตรงนี้นี่เป็นไงพอได้ไหมโอ้ยเหงื่อออกแอดูตัวต่อไปน่าจะได้ทั้งหมดประมาณ3ตัวไหมไม่เออได้ประมาณ4ตัวเลยโอเคเฟิร์ฟเฟิร์ฟตัวที่1ผ่านไปไปดูตัวที่2กันตัวที่2หูอันนี้เป็นสีเหลืองครับมามาอ่านว่าอะไรไหนนู้นนะมาชื่ออ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษผมแย่มากอ่ะแมนฮัตตันเหรอเหรอแมนฮัตตันเหรออ่าใช่อ่านว่าแมนฮัตตันใช่นี่ตัวนี้ผมชอบสีมากเลยอ่ะสีมันออกส้มๆนะที่รักเนาะนี่ปึ๊บนี่เราเปิดหน้าด้วยแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปเห็นไงนี่ยกมือนี่โอเค1 2 3 4พอดีเลย1ชั้นได้4ตัวหมายถึงว่า1ช่องอะนะเล่นพวกอาร์ตทอยนี่ง่ายนะครับไม่ค่อยปวดหลังเหมือนวันพีซย้ายบ้านทีนี่ผมต้องให้แบบไอโพไอเอฟไอกายเงี้ยมาช่วยประกอบตอนไอกายมาบ้านไอกายมันบ่นพี่เอาเวลาประกอบอะไปจ้างคนอื่นมาช่วยประกอบแล้วพี่ไปทำงานเลย แต่เราเป็นเจ้าของอะถ้าเราประกอบเองมันก็จะได้ฟีลแบบเราได้เล่นไงเออแม่เราคิดงบกว่านั้นโอ้อันนี้เป็นสีม่วงยังไม่ใช่เรนโบว์ยังไม่ใช่ตัวซีเคทนะครับเดอะมวยมอสคาวมูเลตมูเล่สักอย่างนึงช่างมันเถอะมาเราอาร์ตทอยเยอะมากเลยเนาะนี่อู้สีนี้สวยเยอะจะว่าไงไม่ค่ะชอบสีเขียวคุณผู้ชมดูดีคือสีน่ารักมากม่วงๆเหมือนมันม่วงเลยนี่เราเปิดแบบครบวงจรเนี่ยเนียนมากมันจะมีตำหนิตามเนี้ยเวลาเราใส่พกปืนเข้าไปเห็นไหมนิดหน่อยฟึบ
เป็นไงที่รักพอยินด้วยกันแล้วเป็นไงเออสักตัวนึงเซตนึงมันมีเท่าไหร่มี7ใช่ตัวซอฟต์ดิ้งจะมี7ต่อเลยตัวที่4ตัวนี้สีฟ้าน้องชื่อบูฮาวายเออเพราะว่ามันก็ตามแบบซอฟต์ดิ้งอะเนาะนี่หุ้ยสีนี้ก็สวยใช่เพราะว่าผมกับพี่เจนไม่ดื่มทั้งคู่นะครับเป็นไงน่ารักไหมนี่ประมาณนี้ปึ๊บนี่นี่แบบนี้นี่หันหน้าอย่างนี้หน่อยแตน1ช่อง4ตัวต้องซื้อโค้กมาด้วยเออต้องซื้อโค้กใช่มันจะมีโค้กด้วยแต่โค้กน่าจะแบบราคาสูงกว่านิดนึงต่อไปเขาเดาว่าน่าจะเป็นสีเขียวไม่ใช่ตัวนี้คือตัวซีเคทครับนี่คือตัวซีเคทนะครับน้องชื่อเรนโบว์พาราไดซ์ตัวนี้ก็น่าจะหลายบาทอยู่ฟืบนี่สังเกตด้านในจะเหมือนมีน้ำแข็งอยู่ด้วยเนาะเผื่อคนอื่นไม่ได้สังเกตนะครับเห็นไหมได้ไหมได้ข้างในเป็นนิ่มๆเหมือนเป็นแบบรูปทรงนิ่มๆเหมือนซิลิโคนเฟิร์ฟนี่ต้องยืนฝั่งนี้หูสวยอ่ะดูในกล่องตอนแรกผมเห็นนะอันนี้เหรอคือตัวซีเคทไม่เห็นสวยเลยพอมาดูตรงหน้าตรงนี้เออสวยอ่ะแล้วเหมือนเปิดหน้ากากเออลืมตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวสีชมพูเฮ้ยตัวทีเด็ดที่รักอยู่หลังสุดเลยฮะตัวนี้ชื่อพิงค์เลดี้อืมสีชมพูน่ารักสดใสเลยเหตุผลที่เราตกแต่งห้องด้วยมอลลี่สเปซเพราะว่าห้องนี้มันเป็นธีมอวกาศครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นแนวอวกาศหมดเลยแต่ว่าหน้าคอมผมมันจะลกๆหน่อยผมยังไม่ได้จัดอะไรให้มันเข้าที่นะครับแต่ว่าเราตั้งใจจะทำเป็นธีมอวกาศทั้งห้องพอเป็นมอลลี่สเปซแล้วมันคุมธีมนี่พิงค์เลดี้ครับตอนแรกอ่ะผมก็แบบไม่ชอบนะตัวมอลลี่สเปซอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าทำไมมันดูเป็นพลาสติกก้องแก๊งจังเลยเวลาเราดูรูปตามเน็ตหรือว่าดูวิดีโอรีวิวอ่ะแต่พอเรามาจับเองอ่ะสัมผัสมันดีมากเลยคุณผู้ชมบวกกับน้ำหนักด้วยมันไม่ได้เบาหย่องเลยนะคือสัมผัสน้องแบบดูเป็นวัสดุที่ดีอ่ะแบบไม่ใช่ก้องแก๊งอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ไปดูอาร์ทอยครั้งแรกอ่ะใช่ที่รักไปคุณพาเขาเข้าไปดูใช่แต่เขาบอกเขาไม่ชอบเออแต่เขาซื้อก่อนดูพี่เจนเต็มบ้านแล้วทุกคนเนี้ยนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดก็จะมีหนึ่งรูว่างอะดิใช่เอาไว้ตั้งโค้กก็ได้เดี๋ยวเรารอโค้กมาตอนนี้อาร์ททอยกำลังดังๆนี่จะเป็นอะไรนะลาบูบูถ้าช่วงนี้กระแสลาบูบูต้องเป็นลาบูบูก็เผื่อลิซ่าแวบๆเข้ามา อย่าจับอะไรเกี่ยวกับมอลลี่สเปซนะ กำลังเก็บอยู่นะครับถ้าลิซ่าจับเนี่ยตอนแรกเราจะเอามอลลี่ที่เป็นใช่ผมกำลังจะซื้อเลยตัวแวนโก้ที่แบบที่ลิซ่าลงรูปอะราคาตอนนั้นไม่ถึง 18,000 9,000 เขามารีเซลขายกันแบบ 11,000 พอลิซ่าโพสต์ปุ๊บ 20,000 โอเคจบเลิก เดี๋ยวเราให้กระแสเบานิดนึงก็ขอความกรุณาอย่าเพิ่งหยิบจับอะไรลาบูบูราคาตัวต่อตัวครับจะแบบไม่แพงครับเพราะน้องเป็นตุ๊กตาตาผ้าน่าจะ 1,000-2,000 พอลิซ่าถือ 2-3 เท่าตัวราคาแบบโอเค แต่น่ารักครับเก็บอาร์ททอยแล้วแบบเวลาเรายืนดูอย่างเงี้ยเออมีความสุขนี่ตัวนี้ตัวที่พี่เจนชอบสีเขียวโมจิโตะนี่สีเขียวแบบนี้คุณผู้ชมหน้าน้องด้วยอีกสักทีนึงนี่น่ารักเนอะตาเตอร์สีเขียวหมดนะครับช่วงนี้อาร์ททอยกำลังแบบฟีเวอร์เลยนะครับฮึบใช่ผมอยากเก็บตัวแบบ 1,000% นะแบบตัวสีดำนั้นอ่ะอยากเก็บมากแต่ว่าบ้านมันไม่มีที่หรอกครับด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นวันพีซแล้วก็จะมีอาร์ททอยของพี่เจนแบบเต็มไปหมดเลยคือถ้าสมมติว่าเราซื้อ 1,000% น่ะตัวมันใหญ่มากนะคุณผู้ชมแบบผมไม่รู้ว่าดูในกล้องมันเท่าไหร่แต่ตัวจริงมันแบบประมาณนี้ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องมีที่ก่อนซื้อเรียบร้อยสำหรับซอฟต์ดิ้งครับThank you.
ไหนขอดูในกล้องสิอุ้ยน่ารักจังเลยที่รักคือสีดีมากยังเหลืออีกหลายชั้นยังเหลืออีกนะผมจะต้องซื้อชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ชั้นนี้อีกนะคือถ้าสมมติว่าใครขายหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะแบบเปลี่ยนเก็บตัวเองไม่ได้เก็บน้องบอลลี่สเปซแล้วอะเอ้ยทักมาขายผมได้นะผมแบบผมซื้อนะตัวไหนผมไม่มีผมรับซื้อหมดเลยนะขอราคาใช่ขอราคาแบบขอคนเลิกเก็บขอราคาแบบว่าไม่แพงมากใครที่เบื่อแล้วแบบหรือว่าจะเปลี่ยนลายเก็บเปลี่ยนคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทักมาหาผมได้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้เราได้มาจากเมกาพาซ่าครับได้มาเป็นยกขาตั้นเลยนี่อันนี้คือลุ้นเลยเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยมีโอกาสที่เราจะได้ซีเคร็ตครับเซตนี้มีซีเคร็ต2ตัวอย่างที่ผมบอกนะครับเผื่อบางคนกดข้ามจะมีทั้งยูเรนัสนะครับผมกับตัวเอิร์ธยูเรนัสเนี่ยราคาก็จะไม่ได้สูงมากครับแต่เอิร์ธเนี่ยหายากมากแล้วก็ราคาสูงมากคุณผู้ชมอ่ะลุ้นเลยที่เอากล่องไหนเฮียจิมเอากล่องนี้นะกล่องสวยนะนี่ให้ดูก่อนนี่นี่ครับใช่ซีเคทกับซูเปอร์ซีเคทอันไหนเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ก็คือเอิร์ธแล้วมันต้องแกะยังไงเขากลัวแกะน่าจะแกะกล่องปกติแต่ว่าต้องเอาซีนออกก่อนซีนเราควรยังไงดีหรือแล้วแต่เราเลยต้องขอบๆเนี่ยมันจะได้ไม่โดนกล่องยากว่ะที่รักโอ้โหเขาไม่กล้าว่ะกลัวว่ะจิ้มนิดนึงแล้วฉีกก็ได้ค่ะกลัวไหมเราเป็นเจ้าของแล้วถ้าคือแกแบบไม่อะไรเขายังได้อยู่โอ้ที่เรามันขาดวะมันขาดงี้แล้วอ่ะก็ฉีกเลยคือม้วนเลยใช่เพราะมันแค่ซีนเฉยโอเคนึกว่าแบบโอ้โหซีนต้องไอ้นี่ด้วยก็คือเรื่องที่คุณบอกว่าบ้านเราไอ้ตัวตะกั่วแพนด้าเป็นไงอ๋อในคลิปของอนันต์เป็ดคือเป็ดอ่ะมานอนบ้านผมคืนนึงคือเขาไม่อยู่24ชั่วโมงจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมันมีฉากนึงอ่ะที่เป็ดอ่ะมันไปสงสัยตัวนึงที่พี่เจนเขาเก็บที่แบบใส่เสื้อเยอะๆอ่ะมันคือสกาวแพนด้าแล้วไอเอฟไปแนะนำว่ามันคือมอลลี่ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือสกาวแพนด้าตัวใหญ่มึงเนี่ยมันมั่วนะเอฟนะคนดูว่าคอมเมนต์เพียบเลยแบบไม่ใช่นะมันคือสกาวแพนด้านะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นกว่าจะได้แต่ละกล่องเนาะโอเคพร้อมละเอออันนี้เราลุ้นได้นี่ตื่นเต้นวะไม่แก่ละเราจะเห็นอะไรก่อนการ์ดเรียกเห็นข้างในยังรับตาแล้วดึงการ์ดออกมาการ์ดก็ต้องแกะถ้าเราจะลุ้นการ์ดอะก็ต้องแกะดูตัวเลยดีกว่าอันนี้การ์ดนะครับเห็นแล้วมีอะไรคุมอีกรอบนึงก็ไม่รู้ดูหน้ากล่องก็ได้ฮึบตัวนี้ไม่เห็นอะไรจะออกแนวใช่โอ้นี่ต้องมีนี่อีกนะที่รักต้องแกะรอบนึงนะอ๋อใช่บางคนเขาแค่เช็คการ์ดใช่บางคนเขาดูแค่การ์ดเสียว่ามันคือตัวอะไรเขาไม่แกะโอ้โหแกะยากมากแล้วแกะหมดหรือยังโอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งโอ้เหลืออีกเฮ้ยอะไรเนี่ยน่าจะมีรอบเลยมันใสมองไม่เห็นของแรกนะคุณผู้ชมรักทุเลหน่อยนะครับตัวนี้อันนี้คือปืนใส่เหมือนถุงชามาเลยฮึบคือสัมผัสมันดีมากอุ้ยเขาแถมชาให้เรากินด้วยไม่ใช่นะครับมันคือซองกันชื้นนะ1 2 3ตะแดนชื่อจูปิเตอร์จูปิเตอร์โอเคถ้ามีชื่อนี่ง่ายแล้วแหละนะครับจูปิเตอร์ครับตัวนี้เห็นขายในกลุ่มเยอะนะอาจจะน้องสีคนไม่ค่อยชอบจูปิเตอร์อุ้ยน่ารักอะรายละเอียดเขาดีนะเหมือนเป็นลักษณะของดาวนะครับแล้วก็จะมีชื่ออยู่ขวามือน้องนะครับจูปิเตอร์นี่ใส่ปืนเลยเราใส่เลยคุณผู้ชมมอลลี่สเปซต้องถือปืนครับของผมเนี่ยใส่ดีๆนะมันอาจจะไม่เป็นรอยแล้วไม่ยัดแรงมากจริงเหรอนี่ปืนจิ้วๆๆอ่ะนี่ใส่ดีแน่นอนนี่เรียบร้อยอันนี้ชั้นไหนดีชั้นรองลงมาไหมได้ค่ะเอาให้เห็นก่อนโอเคอันเชิญนี่ประมาณนี้ตะแดมจูปิเตอร์ตัวแรกครับของพาเน็ตนะครับสวยต่อไปตาเขานี่ผมเอาใกล้มือหมดเลยอันนี้ครับทำไม
ไมไม่มีในเนี้ยยังไม่เห็นเลยที่รักมันไม่มีในนี้ไม่จริงหรอกเดี๋ยวเอามาก่อนจะใช่ปะวิใช่ใช่สีไม่มีในนี้เขาเห็นว่ามันเป็นตัวยูน่าจะเป็นตัวยูเลนัทปะตัวยูเลนัทหรออันนี้คือซีเข็ดแกอันซีเราได้ซีเข็ดหรอที่รักเราได้ซีเข็ดหรอหรือว่ายกขาตั้นมาได้ซีเข็ดอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมี6ตัวนะหรือว่าไม่ได้ไม่รู้เลยหุ้ยมือผมสั่นยิกๆๆเลยตอนนี้ดูพร้อมกันแปลว่าจะมีหายไปตัวนึงใช่เราต้องหาซื้อยูเลนัสครับคุณผู้ชมครับหูที่รักดูลายดิลายสวยมากหุ้ยมือผมสั่นยิกๆเลย เราได้ยูเลนัสครับนี่ปืนเขียนมอลลี่ใส่ใช่จะมีวิ้ง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 เต็มไปหมดเลยครับตามตัวแล้วก็จะมีเป็นลายเหมือนน่าจะเป็นลายของดาวยูเรนัสหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเป็นนี่สัญลักษณ์มอลลี่น่าจะเหมือนมอลลี่แวนโกะเลยใช่ใช่ไหมเป็นตัวเคด้วยอ๋อเป็นการสื่อให้ว่ามึงต้องไปเก็บอันนั้นด้วยนะอะไรเงี้ยโอ้โหแต่แวนโกะราคาตอนนี้พักก่อนได้ดีใจไหมก็ดีใจค่ะได้ซีเข็ดเนี่ยเขาเปิดครั้งแรกเขาได้ซีเข็ดเลยเหมือนที่รักเขาแกะมาประมาณ20บล็อกไม่เคยเจอซีเข็ดเลยนี่เรียบร้อยตัวที่2ออกเลยครับซีเข็ดอย่างนี้เรามีโอกาสลุ้นเอิร์ธอีกมั้ยถ้าได้เอิร์ธ ตอนนี้ราคาแพงแน่ดูโอเคขึ้นเลยครับขออนุญาตอยู่ตรงกลางเลยครับนี่ประมาณนี้นี่ได้ไหมโอเคไปดูกล่องที่3กันขออนุญาตเก็บแป๊บนึงครับเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดมันสนุกว่ะได้ซีเก็ตแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องลุ้นละแต่ถ้ากล่องนี้ออก2อันคลิปวิดีโอก็ล้านวิวอ่ะพี่อยากเลือกอีกแล้วมันก็เหลือธรรมดาแล้วค่ะอันนี้อ่ะก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อกี้เขาทำหน้านี่คือไงที่เราคิดว่าเขาแบบโม้เหรอแกล้งแกล้งชอบแบบนั่นคืออาการยูทูบเบอร์หูนี่คุ้มแล้วนะได้ซีเข็ดนี่ถือว่าคุ้มไหมอย่างนี้เราก็ไปหาซื้อตัวที่ขาดเออเพราะว่ามันจะขาดตัวหนึ่งครับอย่างที่บอกครับว่าตัวธรรมดาจะมี6ตัวแต่ว่า1กล่อง1คาร์ตันเนี่ยมี6ตัวไปแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ซีเข็ดก็เท่ากับเราต้องไปหาตัวธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็ซีเข็ดเอิร์ธใช่ต้องหาซูเปอร์ซีเข็ดเอิร์ธอันนี้รู้เลยเปิดมา อันนี้เปิดมาแบบเป็นสีม่วงน่าจะเนฟจูนตัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เฮียบอกว่าสีฟ้าๆก็จะมีคล้ายๆกันเป็นสองตัวใช่ตอนแรกเขานึกว่าตัวนี้แหละมันต่างหน้าใช่อันนี้ออกม่วงๆแต่สีนี้สวยอันนี้คือสีสวยมากมันเป็นสีม่วงไล่เฉดสีกับสีน้ำเงินสีฟ้าใช่อันนี้คือสวยเนปจูนโอ้ยสวยจังเลยอ่ะผมชอบสีนี้มากเลยครับแต่ก่อนผมชอบสีส้มนะทุกวันนี้ผมเริ่มชอบสีม่วงแล้วสีม่วงมันสวยแล้วแบบพอมาจับคู่กับสีฟ้ามันยิ่งสวยขึ้นมาอีกฟึบฟึบนี่นี่เนาะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเรื่องมอลลี่สเปซแต่ผมอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากนะคือมอลลี่สเปซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันต้องใช้คำนี้น้องมอลลี่เนี่ยก็คือมีแบบเป็นมอลลี่ปกติเลยใช่ไหมที่รักใช่มอลลี่ก็จะมีแต่งตัวแบบนั้นมีคอนเซปต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเปซเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยอดนิยมยอดนิยมมากของน้องมอลลี่นะครับฟืบอาทอยนี่ถ้าดังยุคแรกน่าจะเป็นอะไรแบบิกแบบิกอีเล็กอาทอยไหมเนาะเรียบร้อยขออนุญาตโอ้แต่สีแบบใกล้กันนะเดี๋ยวค่อยสลับเดี๋ยวค่อยสลับเอามายืนก่อนต่อเลยเหลืออีกครึ่งนึงเทอยากแกะไหมสักอันไม่เอาให้แกะแกะแกะคิดว่าชิ้นนี้จะยาวกี่นาทีไม่รู้ค่ะหน้าที่ตัดของไอ้โพมันก็ดูกันเรื่อยๆอ่ะถ้าคนชอบอาร์ทอยน่าจะชอบน่าจะแบบดูแล้วฟินดูสีดิอ่ะผมว่าผมรู้ละเป็นสีอะไรอ่ะน่าจะเมอร์คิวรี่เหรอมันสีออกแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันม่วงอ่อนเป็นสีม่วงม่วงอ่อนนะครับผมแกให้ดูสักครู่อันนี้เป็นปืนนี่คือตัวน้องครับไปบ้านสีม่วงอ่อนๆครับนี่คือเมอร์คิวรี่นี่เลยครับนี่เป็นไงบ้างสวยไหมสวยค่ะอันนี้ปืนม่วงเหมือนม่วง
พาร์ทเทลเออใช่คือสีพาร์ทเทลสวยผมดูช่วงหลังผมดูคันเลนกับพี่จองผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มพูดคล้ายๆเขาแล้ว วิธีการพูดอ่ะผมรู้สึกว่าผมพูดแบบเว้นวรรคคล้ายๆเขาแล้วอ่ะตอนเนี้ยสงสัยดูบ่อยนี่ใช่ถ้าใส่ปกติไม่น่ามีรอยแต่ว่าเขาน่าจะใส่แบบยัดกันยกมือขึ้นเตรนสวยเนาะใช่มามองนี้จะเป็นระเบียบจริงใช่เหลืออีก2เหลือเอิร์ธอยู่อันนึงโอ้ ทำหลังอะไร คือถ้าได้2อันนี่คือเกินไปนะก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะที่เราได้แบบซีเคร็ตด้วยอ่ะคุ้มเลยแต่เดี๋ยวนี้อาร์ททอยคือเข้าถึงคนเยอะเนาะเพราะว่าป๊อปมาร์ทเนี่ยเขามีสาขาในไทยเยอะมากกี่สาขาแล้วตอนนี้ไม่ได้ไปสาขาเลย3-4สาขาได้แล้วนะซึ่งทุกสาขาคนแน่นโอ้นี่ชัดเลยโอ้โหสีสวยมากของยังก็ของจริงวีนัสครับใช่ของจริงสวยกว่าในรูปผมไม่รู้ว่าในกล้องนี่คือสียังไงนะแต่ของจริงสวยมากนี่คือวีนัสวีนัสเนี่ยถ้าเก็บเดียวอ่ะผมว่าถ้าสมมุติว่าชอบเป็นคนชอบแบบสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยสีเหลืองอ่ะน่าเก็บนะเพราะว่าสีมันละมุนมากเลยครับเนี่ยจากที่แบบอยู่ตรงหน้าผมอ่ะสีคือดีมากก็เดี๋ยวต้นเดียวใช่ไหมใช่ถ้าจะเป็นไม่แซทเทิลก็มานี่เรียบร้อยขึ้นแอะอืมสวยกล่องสุดท้ายแดมที่เหลือก็ไปทำงานหาเงินนะครับแล้วก็มาซื้อใหม่ตัวนี้ที่รักยังซื้อพวกอาร์ทอยอยู่ไหมก็ไม่ซื้อมาล่าสุดกันเลยอ๋อใช่ว่าพี่เจงเขาพักไปช่วงหนึ่งเหมือนจะเป็นช่วงย้ายบ้านเหรอเนาะใช่เออตอนนี้ตู้เต็มแล้วอ่ะไม่มีที่ไว้โอ้แต่ก็งอกแกงอยากได้อะไรระหว่างเซทเทิลกับมาเซทเทิลกับมาเหรอขออนุญาตดูสีสีมันใกล้กันเลยอ่ะมาก็ได้นะเขาเลือกมาอ้าวเราถามเขาไหมเราถามไงเผื่อที่เราแกงได้คนอ่ะใช่เลยคือสีแบบแจ๋นแหลนมาเลยเพราะมาเป็นสีสดใช่ครับน่าจะมาครับเนี่ยดูสีดิสีสดมากฟืบนี่ใช่เลยครับมาเตรนเตรนเตรนดูสีบนตัวสักก่อนการไล่เฉดสีนี่เลี้ยงเป็นลูกได้เลยนะโอ้เอ้โอ้เอ้โอ้ปืนก็สีสวยครับก็ยังขาดอีกเยอะนะหมายถึงว่าชั้นยังว่างอีกเยอะนะครับก็อีกครั้งนึงใครที่อยากจะขายมอลลี่สเปซตัว 400% ที่เรายังไม่มีนะติดต่อมาได้นะครับขอราคาแบบราคาคนเก็บอะนะครับผมไม่ได้เอาไปขายต่อนะครับเหมือนสีนี้จะเป็นจี๊ดเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะแบบสีออกโทนเป็นพาสเทลนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เรามีตอนนี้2คอลเลกชันครับจะมีซอฟดิงด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเป็นพาเนตซีรีส์ก็เดี๋ยวถ้ามีซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามากองรวมเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันนะครับยังขาดอีกเยอะเลยเนี่ยโหใส่ได้กี่ตัวที่รักช่องละ4 4 8 12 16โอ้โห20 24ต่ำๆมา24ตัวที่จะใส่ได้เพิ่มก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูอีกวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะที่รับชมนะครับจนจบคลิปวิดีโอขอบคุณมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับ